พรรคเพื่อไทยออกแถลงการตั้งข้อสังเกตรัฐปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของอหิวาแอฟริกาในสุกรเอื้อประโยชน์นายทุนหรือไม่เตรียมร้องปปช.เอาผิดผู้เกี่ยวข้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำงบประมาณ500ล้านบาทที่ครม.อนุมัติเมื่อวานจะใช้เยียวยาผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยเท่านั้นขณะเกษตรกรหลายรายทำใจจะไม่ได้ชดเชยเพราะไม่ได้แจ้งปศุสัตว์ช่วงที่ทำลายสุกรจากโรคระบาดผู้สูงอายุที่ถูกนายทุนหลอกขุดที่ดินในที่สปก.ถูกเรียกไปชี้รูปภาพนายทุนหญิงที่อ้างใกล้ชิดอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4แล้วขณะอัยการให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ขุดดินจนชาวบ้านถูกดำเนินคดีสบค.ชี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เริ่มทรงตัวแนวโน้มลดลงยืนยันยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโอมิครอนตำรวจลพบุรีจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่เครือข่ายสายเบิร์นเต็มระบบพร้อมยาบ้าของกลางกว่า5ล้านเม็ดไอซ์39กิโลกรัมสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติพุธที่12มกราคมนะครับวันนี้เป็นวันที่ครบ2ปีนะครับที่ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนแรกในประเทศผ่านมา2ปีก็ยังมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นรายวันต่อเนื่องนะครับล่าสุดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 7,681 คนเฉพาะช่วงหลังปีใหม่วันที่1ถึง12มกราคมที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้วมากถึง 68,855 คนแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับจากจำนวนผู้ป่วยหนักที่ลดลงต่อเนื่องยอดผู้ติดเชื้อของไทยนะครับวันนี้อยู่ที่ 7,681 คนเสียชีวิตเพิ่ม19คนแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคชี้ให้เห็นถึงภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 นับตั้งแต่วันที่1ถึง12มกราคมสะสมอยู่ที่ 68,855 คนโดยตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงล่าสุดวันนี้พบว่ายอดผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงเพิ่มจาก 3,037 คนมาเป็น 7,681 คนแต่ทั้งผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจรวมไปถึงผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นผู้ป่วยปอดอักเสบจาก626คนลดลงมาอยู่ที่480คนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจจาก161คนลดเหลือ108คนเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิด-19 วันนี้จึงเริ่มมีทิศทางเป็นโรคประจำถิ่นก็คือเราจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับโรคได้แต่โควิด-19 จะไม่เหมือนโรคประจำถิ่นอื่นๆถึงแม้เราจะอยู่กับโรคนี้แต่ต้องอยู่แบบวิถีใหม่เช่นสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านเว้นระยะห่างลดความเสี่ยงการติดเชื้อโดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนนะครับซึ่ง3ปัจจัยที่จะทำให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นได้ก็คือโอมิครอนมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้ามากประชาชนมีภูมิคุ้มกันและถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันตามมาตรการก็คาดว่าโควิด-19 จะเปลี่ยนจากโรคระบาดมาเป็นโรคประจำถิ่นได้ภายในปีนี้อย่างไรก็ตามที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการสบค.ยังจับตาการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวสีฟ้าที่มียอดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนนทบุรีและปทุมธานีที่ก่อนหน้านี้ 3-4 วันยอดติดเชื้ออยู่ที่หลัก10ปัจจุบันนี้กระโดดขึ้นมาเป็นเลข3หลักนะครับและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่จุดเสี่ยงคลัสเตอร์การแพร่ระบาดกลุ่มใหญ่ยังมาจากร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงที่มีรายงานใน8จังหวัดเช่นอุบลราชธานีเชียงใหม่น่านและอุดรธานีจึงเน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีระบุว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะแพร่ระบาดในเด็กเล็กเพิ่มขึ้นนายแพทย์อดิศัยพัฒตาตั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีระบุว่าสายพันธุ์โอมิครอนระลอกนี้พบเด็กติดเชื้อสูงถึง1ใน3ของการระบาดรอบที่ผ่านมาจากปัจจัยที่เด็กไม่ได้รับวัคซีนแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตก็น้อยกว่าอยู่ที่ร้อยละ 0.1 ส่วนอาการเด็กเล็กติดโอมิครอนร้อยละ 50นั้นเป็นกลุ่มไม่มีอาการนะครับขณะที่อีกร้อยละ 50จะมีอาการไข้
เป็นหวัดท้องเสียมีเพียง 1-2 รายที่หายใจเร็วซึ่งกลุ่มเด็กเล็กที่น่าเป็นห่วงก็คือโรคหัวใจและโรคระบบสมองนะครับผู้ปกครองควรจะสังเกตบุตรหลานให้ดีรองศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงพนิดาศรีสรรรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ก็ระบุถึงความพร้อมของการฉีดวัคซีนในเด็กนะครับว่าขณะนี้อย.ได้อนุมัติการใช้วัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปีแล้วโดยกำหนดเริ่มฉีดในกลุ่มเสี่ยงเด็กที่มีโรคประจำตัวก่อนจากนั้นจะขยายไปยังเด็กกลุ่มอื่นตามลำดับแต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็กเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันครบรอบ2ปีที่ไทยพบผู้ติดโควิด-19 คนแรกในประเทศเป็นคนขับแท็กซี่วัย50ปีนะครับมีประวัติการรับผู้โดยสารชาวจีนซึ่งขณะนั้นยังเป็นไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือสายพันธุ์อู่ฮั่นใช้เวลารักษาตัวนานกว่า1เดือนเศษนะครับจึงออกมาใช้ชีวิตปกติได้ขณะที่ปัจจุบันระยะเวลาการรักษาก็ปรับลดลงสั้นนะครับเหลือ 10-14 วันเท่านั้นถ้านับผู้ติดเชื้อตั้งแต่12มกราคม2563ถึง12มกราคม2565ไทยผ่านการระบาดมาแล้ว5ระลอกมีผู้ติดเชื้อสะสม 2,292,290 คนเสียชีวิตสะสม 21,869 คนสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันก็คือโอมิครอนและเดลต้านะครับมาดูความคืบหน้ากรณีผู้สูงอายุที่ขอนแก่นนะครับที่ถูกนายทุนหลอกขุดดินจากที่ดินสปก.จนตัวเองถูกดำเนินคดีถูกตำรวจเรียกไปชี้รูปภาพของหญิงที่เป็นนายทุนแล้วนะครับตามคำสั่งที่อัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มในหลายประเด็นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์จากการหลงเชื่อนายทุนที่อ้างว่าจะขุดบ่อให้นะครับผู้หญิงสูงอายุ4คนนี้ครับเปิดเผยกับข่าว3มิติว่ามีกำลังใจดีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนเรียกตัวให้ไปชี้ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาติดต่อชาวบ้านว่าจะขุดบ่อน้ำให้บนที่ดินสปก.ที่ชาวบ้านถือครองแต่ภายหลังกลับพบว่าเป็นการนำดินออกไปขายให้กิจการขนส่งเอกชนที่เปิดใหม่ริมถนนมิตรภาพและจากการหลงเชื่อให้หญิงคนดังกล่าวนั้นขุดดินก็ทำให้ชาวบ้านถูกสปก.แจ้งความเอาผิดฐานลักทรัพย์เพราะว่าการขุดดินสปก.ออกไปถือว่าผิดระเบียบการถือครองเหตุผลที่ชาวบ้านดีใจขึ้นนะครับจากการไปชี้ภาพตัวคนที่มาหลอกก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวตรงกันข้ามกับหญิงที่มาขุดดินกลับอยู่ในฐานะพยานซึ่งทำให้ชาวบ้านสงสัยอย่างมากและกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าชาวบ้านไม่ได้เร่ขายดินแต่ถูกหญิงคนนั้นหลอกว่าจะขุดดินได้เพิ่นถามว่าอันมันผู้นี้บ่กันที่ว่าออกไปก็เพิ่นเอารูปให้เบิ่งแน่เฮาก็บ่ได้เบิ่งเพิ่นโดนนะก็ว่าก็เบิ่งเข้าหน้าเบิ่งเพิ่นผู้งามมันก็เป็นผู้นี้ล่ะบ่เป็นหน้าเพี้ยนดอกเป็นหน้าแบบนี้ล่ะจําได้จ้ะรูปที่เพิ่นเอามาให้เบิ่งนั่นคล้ายๆกันบ่คล้ายแม่นอยู่บ่ลืมเลยล่ะเบิ่งแล้วบ่ผิดบ่เพี้ยนบ่ผิดเบิ่งแล้วคุณนายเนยเนี่ยบ่ผิดหน้าผากนี่สีจ้อมๆเนี่ยโนโนเนี่ยเออผมยาวแมนอยู่เพราะว่าเห็น3เทียเด้ข่าว3มิติได้รับข้อมูลอีกครั้งว่าอดีตข้าราชการระดับสูงที่ถูกผู้หญิงคนนี้อ้างถึงได้พยายามไปขอพบพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนแต่ละคนอีกในวันนี้แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้พบเพราะเกรงข้อครหาว่าจะเป็นการวิ่งเต้นในขณะเดียวกันพนักงานอัยการส่งหนังสือเพิ่มฉบับที่3นะครับลงวันที่7มกราคมที่ผ่านมาให้พนักงานสอบสวนภูธรบ้านแฮดสอบสวนเพิ่มใน4ประเด็นเช่นสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งสปก.กรณีพบการขุดดินในพื้นที่ว่ามีการขุดดินทั้งหมดกี่แปลงและให้สอบเพิ่มว่าผู้แจ้งระบุหรือไม่ว่าใครเป็นคนขุดดิน2ก็คือให้สอบเจ้าหน้าที่สปก.จังหวัดว่าผู้แจ้งเหตุขุดดินนั้นระบุผู้กระทำผิดหรือไม่รวมถึงสอบผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นพยานว่าใครขุดดินหากพยานระบุตัวว่าเป็นหญิงคนที่อ้างตัวเป็นคนใกล้ชิดอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ก็ให้นำชี้ภาพถ่ายคนดังกล่าวหากพยานไม่แน่ใจให้พาตัวหญิงคนนั้นมาชี้ตัวด้วยและหากพยานชี้ภาพหรือชี้ตัวแล้วให้อธิบายละเอียดว่าบุคคลนั้นกระทำผิดอย่างไร
เมื่อวานนี้ทีมข่าวสอบถามรายละเอียดจากผู้กำกับการภูธรบ้านแฮดซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าพนักงานสอบสวนพร้อมจะสอบสวนเพิ่มตามคำสั่งของพนักงานอัยการทุกคดีและจะส่งกลับพนักงานอัยการทันทีที่การสอบสวนแล้วเสร็จพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าเรายังคงติดตามผลพวงจากกรณีที่กรมปศุสัตว์ยอมรับมีอาหิวาแอฟริการะบาดในสุกรในประเทศไทยนะครับวันนี้มาดูว่าระบาดแบบนี้แล้วการชดเชยเกษตรกรจะทำอย่างไรรวมทั้งเงินที่ออกมาจะจ่ายใครได้บ้างครับเราตามความเคลื่อนไหวปฏิกิริยาต่อเนื่องหลังจากกรมปศุสัตว์แถลงยอมรับเป็นครั้งแรกเมื่อวานนะครับว่าพบเชื้ออาหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ African Swine Fever หรือ ASF ในตัวอย่างที่สุ่มตรวจแล้ว1ตัวอย่างซึ่งก็นับเป็นความชัดเจนหลังจากที่มีหลายฝ่ายทั้งผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบและนักวิชาการออกมาย้ำเตือนแต่ก่อนหน้านี้วันนี้พรรคเพื่อไทยก็ออกแถลงการนะครับให้เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดข้อมูลเรื่องโรคระบาดในสุกรจนทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเริ่มด้วยท่าทีของฝ่ายการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ออกแถลงการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของอหิวาแอฟริกาในสุกรเป็นการเอื้อประโยชน์นายทุนหรือไม่โดยระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาแอฟริกาในสุกรนั้นน่าจะเกิดมาตั้งแต่ปี2563เนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่าสุกรของเกษตรกรป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ขออนุมัติงบกลางจากนายกรัฐมนตรีกว่า500ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสุกรและเพื่อการฆ่าเชื้อรวมไปถึงค่าชดเชยค่าชดใช้ราคาสุกรให้เกษตรกรที่สุกรได้ล้มตายและถูกทำลายโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะการที่สุกรป่วยตายจำนวนมากและต้องถูกทำลายจำนวนมากนั้นแสดงว่าต้องเกิดการระบาดของโรคแต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลมาโดยตลอดแต่ถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การระบาดของอหิวาแอฟริกาในสุกรก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นโรคอะไรถึงทำให้สุกรต้องตายและถูกทำลายมากขนาดนั้นโดยพรรคเพื่อไทยเตรียมนำปัญหานี้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรและรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อร้องต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปที่จังหวัดอุดรธานีนายวันชัยจันพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการอุดรธานีมอบหมายให้นายสุมนชาติแสงปัญญาปศุสัตว์จังหวัดรายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อในสุกรพร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอำเภอร่วมประชุมทางไกล20อำเภอนะครับปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีชี้แจงว่าอุดรธานีมีฟาร์มเลี้ยงสุกร20อำเภอเป็นฟาร์มระบบปิด213รายเป็นฟาร์มระบบเปิด 3,500 รายผลิตสุกรออกสู่ตลาดปีละ 340,000 ตัวที่ผ่านมายังไม่มีการตรวจพบอหิวาแอฟริกาในสุกรมีสุกรในฟาร์มรายย่อยที่อุดรธานีล้มตายตรวจพบว่าเป็นโรคระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกรหรือ PRRS 4,800 ตัวจัดส่งเอกสารไปยังกรมปศุสัตว์แล้วทั้งหมดเป็นเกษตรกรรายย่อยเป็นการเลี้ยงด้วยระบบเปิดอีกด้านหนึ่งก็มีปฏิกิริยามาจากต่างประเทศนะครับล่าสุดนายภูสิทธิ์วัฒนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีทางการไต้หวันตรวจพบผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูปนเปื้อนเชื้ออหิวาแอฟริกาในสุกรว่าจากการสอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ไทเปนะครับพบว่ากรณีดังกล่าวเป็นการตรวจพบจากการสั่งซื้อสินค้าและส่งทางพัสดุไปรษณีย์จากประเทศไทยไม่ได้เป็นการสั่งนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการแต่ว่าก็ได้ให้ทูตพาณิชย์ไทเปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าทางการไต้หวันได้มีมาตรการต่อการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่ว่าเว็บไซต์ Focus ไต้หวันก็รายงานนะครับว่าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกลางโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรของไต้หวันประกาศห้ามนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูจากประเทศไทยพร้อมกับเตือนว่าใครลักลอบนำเข้าจะต้องโทษปรับอย่างน้อย
$200,000หรือประมาณ $240,000 ถ้าทำผิดซ้ำจะต้องถูกโทษปรับถึง$1,000,000หรือราว $1,200,000หลังจากที่ไทยประกาศว่าพบ ASF ในสุกรอย่างเป็นทางการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ย้ำชัดในวันนี้นะครับว่างบประมาณกว่า500 ล้านบาทที่ครม.อนุมัติเมื่อวานนี้จะถูกใช้เพื่อชดเชยให้เกษตรกรรายย่อยที่สูญเสียสุกรจากการถูกทำลายตามมาตรการป้องกันอหิวาตแอฟริกาช่วงระหว่างมีนาคมถึงตุลาคมปีที่แล้วและยังคงยืนยันว่าช่วงนั้นไม่พบการระบาดแต่เป็นการทำลายเพื่อป้องกันเอาไว้ขณะที่การลงพื้นที่ของทีมข่าวของเรานะครับยังพบเกษตรกรที่ทำลายสุกรทิ้งทั้งโดยการลงทะเบียนจากปศุสัตว์อำเภอและที่ทำลายเองซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับเงินชดเชยติดตามรายละเอียดในรายงานคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับเกษตรกรชาวบ้านหัวบึงอำเภอเมืองขอนแก่นคนนี้ชี้ให้ดูร่องรอยของสุกร21ตัวที่ถูกเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอฉีดยาทำการุญฆาตก่อนฝังทั้งหมดหลังจากมี 1-2 ตัวที่ป่วยตายแล้วนำเชื้อไปตรวจพบว่าติดเชื้อโรคระบาดการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระบุแต่เพียงว่าเป็นโรคที่ไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนป้องกันจึงต้องทำลายทั้งหมดจากนั้นให้รอการเยียวยาเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรเขาไม่ได้บอกหรอจ้ะเขาบอกว่าเขาเพียงแต่บอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายแล้วปศุสัตว์จะไปพิสูจน์ก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เขาก็มาพิสูจน์เขาก็เอาเลือดไปตรวจผลแลบออกมาเขาก็บอกว่าเป็นเลือดบวกหมูเป็นโรคแล้วเขาก็บอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายแล้วจะปศุสัตว์จะออกไปทำลายเองไม่มียารักษาไม่มีเขาบอกว่ายังไงนะเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้ามันเข้าแล้วมันรักษาไม่หายนางนิตยาเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับปศุสัตว์จังหวัดก่อนจะทำลายเจ้าหน้าที่ได้คำนวณเงินชดเชยไว้โดยตีราคาสุกรขุนคิดราคากิโลละ80 บาทตัวที่ทำลายตีน้ำหนักรวมตัวละ38 กิโลส่วนแม่พันคิดกิโลละ80 บาทเท่ากันแต่คำนวณน้ำหนักได้ราว180 กิโลสุกรทั้งหมดรวม21 ตัวตอนนี้ยังไม่ได้เงินชดเชยแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเมื่อได้เงินมาแล้วจะหักค่าดำเนินงาน20,000 บาทไม่ทราบครับเพียงแต่บอกว่าปี65แต่ก็ขอว่าตามคิวตามลำดับไม่รู้ว่าคิวจะได้คิวไหนเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดหมูตายเยอะอยากจะขอวิงวอนให้ทางรัฐนี่ให้ได้เร็วๆเพราะว่าจะได้ใช้ดอกเบี้ยทกสตอนนี้นางนิตยาเปลี่ยนฟาร์มเลี้ยงสุกรไปเป็นโกดังเก็บฝังแห้งให้กับวัวเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องรออย่างน้อย2 ปีจึงจะกลับมาเลี้ยงใหม่ได้หากฝืนเลี้ยงเองโดยไม่ลงทะเบียนหรือไม่ได้รับอนุญาตจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐรับผิดชอบหากมีโรคระบาดแตกต่างจากฟาร์มของนายโกสินสิงขามชาวตำบลบ้านว่าเขามีสุกรเกือบ 2-300 ตัวช่วงที่เริ่มป่วยเขายอมรับว่าไม่ได้แจ้งปศุสัตว์แต่เร่งนำสุกรออกขายส่วนตัวที่ตายก็นำไปฝังตอนนี้เขาจึงต้องยอมรับหากจะไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาเพราะช่วงนั้นบีบบังคับให้รีบตัดสินใจทำใจนะครับมันว่าไรเนี่ยซอยให้ก็คือเอาให้ก็คือเอาบ่ให้ก็บ่เอาครับใช่มั้ยรัฐบาลซอยก็สิเอารัฐบาลบ่ซอยก็แล้วไปครับเท่านั้นบ่ได้ไปแกงบ่ได้ไปแกงหมูจักว่าซุ่มนี่เปลี่ยนประมาณ20กว่าตัวนึงก็เฮาก็แจ้งนะเฮาไม่เฮามาจับออกเลยครับทยอยแจ้งคนซื้อมารับออกไปแม่นครับหมูเฮาอยู่ประมาณ80โล5 90โลแล้วหมูเฮาสิพอจับแล้วตัว80 90ก็ทยอยออกไปขายแม่นครับมันทําบ่ได้ราคามันทําบ่ทันเพราะว่าซัวเขาสิระบายซัวเขาสิระบายว่าควักไงบันควักซุ่มนี่ก็เปลี่ยนซัวซุ่มนี่ก็ที่ว่า50โล60โล60โลบันนี้มากดราคาเขาก็ว่าตัวละ1,500เขาก็เลยต้องออกไปวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันชัดเจนอีกครั้งว่างบประมาณกว่า500ล้านบาทที่ครม.อนุมัติเมื่อวานจะชดเชยให้เฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่สูญเสียสุกรจากการถูกทำลายห่วงระหว่างมีนาคมถึงตุลาคมปีที่แล้วและยังคงยืนยันว่าการทำลายในห้วงดังกล่าวเป็นมาตรการป้องกันไม่ใช่เพราะการพบโรคระบาดในช่วงนั้นไม่ใช่ว่าหมูตายแล้วเยียวยาหรือว่าหมูเป็นโรคแล้วเยียวยาไม่ใช่ครับแต่ว่าหมูที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสมมติว่าท่านเลี้ยงหมู10 ตัวและจุดพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคหรือก่อให้เกิดโรคระบาดได้เนี่ยเราจะทำลายก่อนทันทีเพื่อไม่ให้มันเป็นต้นตอของโรคข่าวสามมิติได้รับการยืนยันจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ว่าเงินกว่า500ล้านบาทที่ครม.อนุมัตินอกจากจะเยียวยาเฉพาะห่วงดังกล่าวแล้วจะเยียวยาเฉพาะรายย่อยหรือรายที่มีสุกรไม่เกินกว่า100ตัว
และระบุว่าฟาร์มที่เสียหายก่อนเดือนมีนาคมปีที่แล้วได้รับเงินชดเชยแล้วส่วนที่เสียหายหลังจากตุลาคมปีที่ผ่านมาต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเจ้าหน้าที่จับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับได้ที่ลพบุรีครับตำรวจจังหวัดลพบุรีจับผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะครับชื่อเครือข่ายว่าสายเบิร์นเต็มระบบขณะที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้ามาพักไว้ที่บ้านเช่าที่ลพบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตำรวจติดตามรถยนต์ต้องสงสัย3คันที่ขับผ่านด่านเข้ามาในเขตตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีมีผู้ขับและผู้โดยสารทั้งหมดเป็นวัยรุ่นกระทั่งรถยนต์ต้องสงสัยเข้าไปจอดที่บ้านเช่าในอำเภอเมืองลพบุรีตำรวจจึงเข้าตรวจค้นพบยาเสพติดถูกซุกซ่อนอยู่ในกระสอบทั้งหมด5ล้าน3แสนเม็ดและไอซ์อีก39กิโลกรัมจับผู้ต้องหาได้4คนนะครับคือนายภูเมนนายสราวุฒินายอนิรุธและนายจักรกายทั้งหมดอายุ22ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ลพบุรีและสระบุรีอยู่ในเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ของภาคกลางมีชื่อเครือข่ายว่าสายเบิร์นเต็มระบบนะครับเจ้าหน้าที่ยึดรถได้3คันเป็นรถที่ใช้ลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านเช่าในภาคกลางก่อนจะส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับเครือข่ายนี้พบว่าเคยลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนหลายครั้งซึ่งพบว่ามีผู้ต้องหาบางคนต้องคดียาเสพติดมาก่อนด้วยรัฐมนตรีสาธารณสุขชี้แจงกรณีตำรวจจับชาวบ้านที่ปลูกกัญชาว่าขึ้นอยู่กับการตีความของกฎหมายแต่ถ้ามองในแง่เจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่กัญชาไม่ได้อยู่ในพืชยาเสพติดแล้วติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีมีประชาชนปลูกกัญชาภายในบ้านและถูกจับดำเนินคดีว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่ปลดล็อกกัญชาไม่ได้อยู่ในพืชยาเสพติดแล้วและนำส่วนที่เป็นประโยชน์ของกัญชามาใช้แต่ส่วนไหนที่ยังเป็นโทษก็ยังเป็นโทษอยู่จึงต้องจำกัดสาร THC ที่พบในกัญชาไม่เกิน 0.2% โดยจะประกาศกฎหมายใหม่แต่ยังไม่มีการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเรื่องนี้ต้องดูที่เจตนารมณ์ของการนำไปใช้ว่านำไปสู่เรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดโทษหรือไม่และในปัจจุบันกฎหมายก็เขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นยาเสพติดผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดจากกลุ่มเครือข่ายชนกลุ่มน้อยขณะเตรียมขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณบ้านศพรวกตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้ของกลางยาบ้า 1,200,000 เม็ดไอซ์2กิโลกรัมและเคตามีน80กิโลกรัมพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งเบื้องต้นสืบทราบว่ากลุ่มเครือข่ายชนกลุ่มน้อยเตรียมขนลำเลียงเข้ามาในฝั่งไทยบริเวณใกล้พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยใช้พื้นที่ฝั่งไทยด้านอำเภอเชียงแสนและเส้นทางรองเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทางหลังจากนี้กองกำลังผาเมืองโดยชุดจับกลุ่มจะประสานกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรเชียงแสนติดตามจับกลุ่มต่อไปตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจสืบสวนภูธรภาค2จับนายมาคะอายุ70ปีได้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังถูกศาลจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับในข้อหาช่อโกงประชาชนมีผู้เสียหาย800รายที่ร่วมลงทุนในโครงการธนาคารแสงแดดโครงการร้อยสร้างล้านซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมากและได้โอนเงินให้ผู้ต้องหาหลังจากนั้นแต่ละคนจะกู้เงินได้คนละ 500,000 บาทแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องหาสมาชิกให้ได้ 64,000 คนซึ่งเกินความเป็นไปได้โดยผู้ต้องหาให้การภาคเศษและขอสู้คดีในชั้นศาลสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศขณะเดินทางลงพื้นที่ชมการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงด้วยตัวเองเมื่อวานนี้นับเป็นการเข้าร่วมชมการทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรอบเกือบ2ปีซึ่งนายคิมจองอึนประกาศว่าจะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ทางทหารของประเทศขณะที่รายงานของ KCNA ระบุว่าการทดสอบครั้งนี้
เป็นการตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิคครั้งสุดท้ายของอาวุธสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบทเพลงหนุ่มนารอนางนะครับเพื่อร่วมไว้อาลัยศิลปินลูกทุ่งชั้นครูครับวัยพจน์เพชรสุพรรณที่เสียชีวิตลงด้วยวัย79ปีในวันนี้จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ถือเป็นการสูญเสียศิลปินเลือดสุพรรณติดต่อกันนะครับหลังจากที่สอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตไปเมื่อวันเสาร์นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับเมื่อถึงเดือนเมษานุ่มบ้านนานั่งวันคอยคนรักคอยคนรักจากกันสิ้นสงกรานต์น้องก็พลันลืมพี่เธอทิ้งหน้าทิ้งไรจดหมายไม่มีใหญ่น้องมาลืมพี่ที่ท้องทุ่งนามา